ซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับจากท่านผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกองช่างอำเภอเกาะช้างนะครับถึงความคืบหน้าที่เกิดขึ้นสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับณตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้สถานการณ์ที่เหตุให้ทำให้อาคารถล่มเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารเนี่ย1ท่านฮะกำลังให้การช่วยเหลืออยู่ครับแล้วสาเหตุที่คาดว่าเกิดขึ้นที่อาคารถล่มขึ้นมาเกิดจากอะไรครับท่านสาเหตุที่อาคารถล่มแบ่งได้เป็น2ลักษณะหนึ่งคือเนื่องจากการเลื่อนไหลของดิน2ก็คือไม่ทราบว่าอาคารเนี่ยมีการลักลอบต่อเติมอาคารหรือไม่เพราะว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้ขณะนี้อาคารเนี่ยทรุดไม่สามารถมองจากสภาพที่เห็นได้ว่าอาคารมีการต่อเติมหรือไม่ฮะครับผมแล้วตอนนี้ผู้ที่ติดอยู่นี่มี1ท่านใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นนักท่องเที่ยวเหรอครับท่านเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยฮะแล้วมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับในระหว่างการเกิดเหตุตอนนี้ทุกหน่วยงานทหารในพื้นที่ตำรวจอาสากู้ภัยเทศบาลตำบลกระช้างอำเภอหลายภาคส่วนฮะทุกแทบจะทุกภาคส่วนโรงพยาบาลทั้งเอกชนทั้งรัฐรอให้การช่วยเหลืออยู่ฮะครับผมแล้วยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้มีกี่คนครับท่านผมกำลังจะแจ้งว่าเมื่อกี้ผมได้ฟังดูเนี่ยคือมีข่าวออกไปว่ามีการเสียชีวิตครับเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมันรับกันหลายฝ่ายตอนนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตฮะไม่มีผู้เสียชีวิตติดอยู่แล้วก็ทั้งที่โรงพยาบาลนะฮะไม่มีอ๋อครับผมณขณะนี้ก็คือว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีครับผมเองกำลังให้เจ้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ที่อยู่ที่พักที่อยู่เดิมของเขาทั้งหมดฮะแต่ทีนี้ในเรื่องของการตรวจสอบจะยากนิดนึงเพราะว่าทุกฝ่ายให้การช่วยเหลืออย่างเดียวฮะยังไม่สอบถามในเรื่องเชิงลึกครับครับผมและณตอนนี้ผู้ที่ติดอยู่ภายในก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอย่างที่บอกว่าติดอยู่อีก1ท่านใช่ไหมครับกำลังให้การช่วยเหลือครับกำลังช่วยเหลือกันอยู่ครับครับผมแล้วตอนนี้เราได้เห็นคนที่ติดอยู่ภายในแล้วเห็นฮะเห็นฮะยังตอบรับถามตอบรับดีฮะครับผมแล้วกระบวนการต่อจากนี้ไปจะมีการทำยังไงบ้างครับคือก่อนอื่นในเรื่องของการตรวจสอบหรือแนวทางป้องกันก็คือในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณใกล้เคียงในโซนเดียวกันเราจะกันห้ามใช้อาคารทั้งหมดฮะรอการตรวจสอบครับครับผมครับผมโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากครับครับครับสวัสดีครับซึ่งณตอนนี้นะครับสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังปิดกั้นนะครับบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือนะครับนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ออกมาจากซากที่พังถล่มลงมานะครับ